ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องในชีวิตบายของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานถักงานฝีมือค่ะถ้ามือชาอย่านิ่งนอนใจนะคะโอเคคลิปนี้นะคะขวัญจะขอมาวอยนะคะเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์โดยตรงของอาการมือชากับนักถักมืออาชีพขอเย็นนะคะนักถักมืออาชีพนะคะก็เล่าประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากันแล้วกันนะโอเคใครที่ทำงานถักเป็นมืออาชีพนะคะก็จะต้องมีอาการดังต่อมานี้ก็คืออาการเกร็งของกล้ามเนื้ออาจจะมียิบยิบบ้างอาจจะมีติดขัดข้อดังกรอบกรอบแกรบตามเรื่องนะคะในขณะที่เรากำลังถักโอเคถ้าเรากรอบกรอบแกรบแล้วมีอาการชาบ้างแล้วเปลี่ยนท่าทางแล้วมันหายแล้วไปค่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีอย่างขวัญก็คือเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วขวัญเร่งงานถักเร่งแล้วมันเกิดอาการชาปกติเวลาที่มันเกิดอาการชาแล้วเราขยับขยื่นร่างกายนะคะโอเคค่ะมันก็จะหายนะแต่คราวนี้เนี่ยมันมีอาการยิบยิบที่ปลายมือนะคะก็จะเป็นประมาณ3นิ้ว1 2ตอนแรกเป็นที่นิ้วขวาก่อนมือขวาก่อนก็คือถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเราใช้มือขวาในการทำงานมากโอเคแต่มันเริ่มอาการที่มันไม่ใช่แค่แป๊บแต่มันเป็นลักษณะกรอบแกรบของข้อมือนะคะแล้วมันมาทางข้างนี้2นิ้วนะคะจากนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่แป๊บๆแล้วก็เริ่มชามันมาลามาถึงตรงช่วงข้อศอกอันนี้เราก็อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเลยตัดสินใจไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็เลยอธิบายว่าอาการแป๊บๆแล้วหายโอเคมันเกิดจากอาการที่เราอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะหรือที่เขาจะชอบเรียกกันว่าสภาวะของoffice syndrome นะคะก็คือการทั้งนั่งทำอะไรนานๆอยู่ในท่าเดิมนานๆแล้วเกิดอาการชาโอเคถ้าเราเปลี่ยนท่าทางหรือกริยาบทนะขวัญจะพูดไม่ค่อยจะถูกตามศัพท์ของคุณหมอเขานะคะโอเคแล้วมันหายก็คือการยืดเส้นยืดสายนั่นเองนะก็แล้วกันไปแต่ถ้าเกิดไม่หายนะคะวิธีการเช็คว่าเรามีอาการของข้อต่ออักเสบหรือเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวหรือเปล่าใช้วิธีนี้ค่ะคุณหมอเขาให้เราเนี่ยนะคะแปะแบบนี้แล้วก็มาวอยคุณหมอไปคุณหมอเขาก็จะถามว่าเราทำอะไรมาบ้างในระหว่างช่วงนี้นะคะโอเคช่วงนี้ขวัญก็อยู่ในช่วงของการขัดบ้านทำบ้านนะคะก็เพิ่งทำเสร็จไปแต่ก็โอเคก็ใช้ข้อมือพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างจะเร่งงานถักในขณะที่คุณหมอพูดเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะถ้าเรามีความชาเจ็บแป๊บเป็นยิบยิบยิบโอเคแล้วคุณหมอเขาเจ็บถ้ามันเจ็บแสดงว่าเรามีปัญหาเรื่องของเส้นประสาทละแต่ถ้ามันแค่รู้สึกยิบยิบยิบนะคะก็คือโอเคมันก็อาจจะเกิดของการเตือนของอาการอักเสบของเส้นประสาทเราได้นะคะก็คุณหมอเขาก็ให้ยาแก้อักเสบมาเราก็ให้วิตามิน B รวมมานะคะแล้วก็ให้เราประคบร้อนใครมีถุงน้ำร้อนก็ประคบร้อนที่ข้อมือกันไปแต่ถ้าใครไม่มีก็หากระมังหรืออ่างก็ได้นะคะใส่น้ำเกือบร้อนไม่ต้องร้อนนะเกือบร้อนแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็แช่มือไว้นะคะ10ถึง20นาทีก็ว่ากันไปนะคะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ในขณะที่กำลังถักนะขวัญก็ไปศึกษาข้อมูลต่อนะคะอันนี้คุณหมอเขาก็มาแค่นี้แหละแต่ว่าข้อมูลต่อนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปชมต่อค่ะโอเคค่ะก็ขอปรับขากล้องให้อยู่ในระยะไกลกันนะคะโอเคถ้าใครเป็นนักถักมืออาชีพแล้วทำงานนานนะคะสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะก็ควรเปลี่ยนท่าทางกริยาบทอิริยาบถอ่ะมันอาจจะพูดผิดบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อ่ะโอเคเราก็มาเริ่มกันการเหยียดตัวตรงเลยค่ะจากนั้นแล้วนะคะเริ่มบริหารจากต้นคอก่อนเลยเพราะว่าเราก้มคอนานๆโอเคหันข้างไปค่ะทั้งที่ไหล่ของเราเราก็กดมือเราเนี่ยค่ะกดศีรษะเราลง1 2 3 4 5ปล่อยค่ะมาข้างนี้ค่ะ1 2 3 4 5ปล่อยค่ะโอเคคอไปแล้วต่อไปมาที่ฝ่ามือกันก่อนนะคะฝ่ามือของเราจับหงายค่ะจากนั้นแล้วเอี้ยวฝ่ามือของเรานะคะให้เป็นลักษณะของการเฉียงนะคะเฉียงก็คือถ้าทางซ้ายให้เฉียงไปทางขวาถ้าทางขวาให้เฉียงไปทางซ้ายจากนั้นแล้วดัดค่ะกดเข้าหาตัว1 2 3 4 5
เหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5เราก็จะได้ข้อมือทางด้านนี้นะคะยืดเส้นเหมือนนั่นเองต่อมาเหยียดแขนกลำมือจากนั้นเอี้ยวไปตรงข้ามกับฝั่งเมื่อครู่นี้นะคะถ้าทางซ้ายเราก็เอียงไปทางซ้ายนะคะจากนั้นแล้วดึงก็หาตนในขณะที่แขนกำลังตึงอยู่แบบนี้นับ1 2 3 4 5จากนั้นมาเหมือนกันค่ะเหยียดขากำข้อมือบิดไปทางแขนขวาก็บิดไปทางขวาแล้วก็1 2 3 4 5โอเคนะคะอาจจะไม่ค่อยทบโอเคก็นะได้2ละ3ละ10อ่ะจากนั้นต่อมาเราก็มาช่วงนี้ก็จับปลายข้างนี้ค่ะแล้วอันนี้ดัน1 2 3 4 5เหมือนกันค่ะจับปลายข้างนี้1 2 3 4 5นะคะ5วิก็จะเป็นช่วงนี้ต่อไปเราจะมาใต้ท้องแขนกันก็คือเหมือนเดิมมาทางหัวไหล่นะคะช่วงนี้อึ๊บมือทางนี้กดค่ะ1ให้แนบหูนะคะ2 3 4เหมือนกันค่ะมาทางด้านนี้1 2 3 4 5ก็พยายามกดให้ได้มากที่สุดนะคะก็เป็นการบริหารแบบสั้นๆง่ายๆล่ะค่ะจริงๆมันมีอีกหลายท่าแต่ว่าขวัญเอาแค่ช่วงท่อนบนนะคะสำหรับคนที่ทำงานถักนะคะก็ยังไงก็ห่วงใยสุขภาพกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งโหมงานหนักยังไงสุขภาพต้องสำคัญนะคะเงินก็สำคัญแต่สุขภาพเราสำคัญกว่าโอเคคลิปนี้ขวัญก็ฝากเอาไว้ลองไปทำกันดูค่ะถ้าเกิดว่าเป็นยังไงนะคะต้องมาเม้าท์ให้ฟังกันนะคะคลิปนี้ก็บายบายกันก่อนค่ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็อย่าลืมฝากกด subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดตลอดจ้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบายเอาเข้าจริงๆนะขวัญก็ไม่ได้พูดตามศัพท์ของทางแพทย์เขา 100% นะก็พูดตามความเข้าใจของขวัญเองถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนนะคะหรือไม่เข้าใจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหรือถ้าการยืดเส้นของขวัญอาจจะมีผิดบ้างอะไรบ้างก็ซอรี่กันนะจ๊ะ